สาธิตชุดออปชันเสริมไว้หน้าจอและชุดสั่นสำหรับรีโมทฉันว่า MT4 ชุดออปชันเสริมนี้ผมเรียกว่า9 Turbo MT4 EL รีโมทตัวนี้ทำการติดตั้ง9 Turbo MT4 EL เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่าจะมีไฟหน้าจอแล้วเป็นไฟหน้าจอระบบอัตโนมัตินะครับติดอัตโนมัติตอนที่มีการใช้งานปุ่มใดๆบนตัวรีโมทไฟหน้าจอจะติดขึ้นมาเองแล้วก็จะดับไปเองหากภายใน8วินาทีไม่มีการกดปุ่มใดๆนี่นะครับ แต่ถ้ามีการใช้งานต่อเนื่องนะครับยังมีการใช้งานปุ่มต่างๆเข้าเมนูนี้ตั้งมีการใช้งานปุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไฟก็จะติดค้างอยู่อย่างนั้นนะครับติดไปเรื่อยๆเช่นกันจนกว่าจะไม่มีการใช้งานปุ่มวินาทีจะดับเองดับละครับทดสอบให้ดู1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 ดับซะครับ8วินาทีดับเองตอนนี้เรื่องไฟหน้าจอก็เป็นว่าเห็นการทำงานแล้วนะครับที่ว่าเป็นไฟแบ็คไลท์แบบออโต้เนี่ยทำงานยังไงต่อไปมาดูการสาธิตระบบสั่นนะครับชุดสั่นเนี่ยจะทำงานกับเสียงบีบยาวของรีโมทนะครับอย่างเช่นเนี่ยเช่นเสียงนี้เสียงบีบตัวสั่นจะทำงานพร้อมเสียงบีบยาวแต่ถ้าเป็นเสียงบีบสั้นเช่นเสียงรีโมทคลิกตอนนี้ชุดสั่นตัวสั่นจะไม่สั่นนะครับตรงนี้ถ้าเป็นเสียงบีบยาวนี่ตัวสั่นจะสั่นลองดูทดสอบกับไทม์เมอร์นะเริ่มอันนี้เดี๋ยวพอเวลาครบกำหนดของเวลาที่เราตั้งไว้ก็ตัวสั่นก็จะสั่นนะครับพร้อมกับเสียงเตือนของรีโมทที่ว่าเตือนหมดเวลาครับรีโมทก็จะสั่นเตือนพร้อมกับเสียงเตือนหมดเวลาหากไม่ต้องการให้คือไม่อยากให้สั่นก็ตั้งได้มาที่ System Buzzer มาตั้งโทนเป็นเบอร์อื่นนะเช่นเบอร์2 3 4 5 6 7โทนเบอร์2 3 4 5 6 7นี่สั่นจะไม่ทำงานสั่นจะตัวสั่นจะทำงานเฉพาะโทนหมายเลข1นะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์3เปลี่ยนเบอร์3ชุดสั่นจะไม่ทำงานลองดูจะเริ่มเห็นแล้วนี่บีบยาวเสียงบีบยาวถึงจะมีบีบยาวมาแต่สั่นก็ไม่ทำแล้วเสียงคลิกไม่ทำอยู่แล้วเสียงบีบยาวไม่ทำดูทามเมอร์ทดสอบทดสอบการตั้งเวลาไทม์เมอร์แบบชุดสั่นตัวสั่นไม่ทำงานนะครับก็
เป็นว่าจะชอบสั่นหรือชอบแบบสั่นหรือชอบแบบไม่สั่นก็ตั้งได้นะครับตามที่เราต้องการจบการสาธิตครับขอบคุณครับที่ติดตามชม